ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยเมาส์ทูเมาส์มั่นแล้วเปิ้ลไอรินเตรียมใช้ชีวิตครอบครัวที่อเมริกาอยู่ดีๆก็เป็นฝรั่งเสียงเป็นไรอ่ะเป็นฝรั่งเป็นลูกครึ่งมาทูมาในช่วงนี้ของเรานะคะมีเรื่องราวของพี่เปิ้ลไอรินพี่เฮียนะว่าร้องให้พี่เปิ้ลไอรินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะบอกข้างๆมีคนนั่งหรือยังนะคะถ้ายังละค่ะนี่อะไรก็ได้แต่เอ๊ะไม่เอาดีกว่าพี่เวียฉันติดธุระไว้พรุ่งนี้ก็ยังไม่สายเพลงเดียวใช่ปะเหมือนมิกกับอีเพลงหนึ่งปะเพลงเดียวกันเพลงเดียวกันเบนสปอร์ตเบนสปอร์ตนะรถเที่ยงหนอเบนสปอร์ตเหรอไฟท้ายแตกค่ะนี่เขาบอกว่าเป็นข่าวคราวของพี่เปิ้ลไอรินกันบ้างดีกว่านะคือไม่ได้หายไปไหนนะบางคนคิดว่าเออเลิกร้องเพลงแล้วหรอหายไปไหนอะไรยังไงกันนะคะล่าสุดเขาบอกว่าทำเอาเหล่าบรรดานะคะสาวกแฟนคลับเนี่ยแตกตื่นกันเป็นอย่างมากเลยนะคะบอกว่ากับข่าวคราวของคุณเปิ้ลไอรินบอกว่าโชคดีมีเฮงแฟนฝรั่งตกลงปลงใจขอมั่นแล้วนะจ๊ะแล้วก็จะทิ้งวงการปักหลักใช้ชีวิตที่อเมริกาอีกด้วยเกี่ยวกับข่าวดูแฟนสิเออน่ารักเนาะดีแฟนดีนะอ่ะข่าวนี้พี่เปิ้ลเขาก็เลยออกมาชี้แจงใช่ไหมคุณไม่รู้ว่าดูเดี๋ยวดูแฟนเขาก่อนเดี๋ยวเกี่ยวกับข่าวนี้เนี่ยก็ทำเอาเปิ้ลชี้แจงด้วยท่าทางแบบแฮปปี้แบบว่าแฟนฝรั่งสมแหวนมั่นมาสักพักนึงแล้วอ่ะนะคะแต่เรื่องแต่งงานเนี่ยก็เป็นอะไรที่เปิ้ลเองเนี่ยอุ๊ยคิดหนักอยู่อุ๊ยตายแล้วเห็นไหมคะแฟนเปิ้ลเนี่ยเขาก็ทอดไข่ให้เปิ้ลกินนะคะอ๋อหรอค่ะค่ะค่ะดูแผ่นหลังสิคะอันนี้เปิ้ลเองอ่ะเปิ้ลค่ะค่ะก็บอกว่าอะไรย้ำว่าไม่ได้ทิ้งวงการใช่ไหมคะคุณพี่อ๋อพี่ไม่ทิ้งหรอกค่ะแต่ว่าเรื่องแต่งงานของพี่เนี่ยโอ้โหใหญ่จังพอเรื่องแต่งงานของพี่เนี่ยยังไงคิดหนักค่ะขอดูใจไปก่อนแป๊บนึงอ๋อเหรอคะยังต้องดูซะอีกเหรอคุณพี่คะก็ใช่ดูสิค่ะแล้วก็คงมีคำตอบสำหรับเรื่องนี้เนี่ยคาดว่าแบบน่าจะปีหน้าค่ะน้องแป้งค่ะเออไม่ทิ้งนะวงการไม่ทิ้งก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกาเพราะว่ายังต้องบินแบบกลับไปกลับมาก็ไปถ่ายหนังที่นู่นอีก2เรื่องเงี้ยค่ะงานเยอะงานเยอะนะใช่ค่ะเอ๋แล้วก็พี่เปิ้ลเห็นยังบอกว่ามีการโพสต์ข้อความด้วยใช่ไหมโอ๊ยพอเออนะพี่เนี่ยเป็นคนชอบทำบุญแป้งตอนเช้าเนี่ยนะพี่ก็จะแบบอย่างน้อยถ้าแบบไม่มีเวลาไม่ว่างจริงๆก็จะตักบาตรทำบุญอะไรอย่างเงี้ยตอนเช้าก็แบบเหมือนแบบคงมีวาสนาอะไรอย่างเงี้ยตื่นมาก็แบบสบายท้องเลยอ่ะเพราะว่าแบบอุ๊ยตายแล้วมีคนมาดูแลมีคนมาทำอาหารให้พี่แป้งดูสิอิจฉานะสิไม่ต้องอิจฉานะแป้งไม่สวยเหมือนพี่อ่ะแป้งหาไม่ได้หรอกค่ะพี่เปิ้ลก็ยังเห็นบอกว่าคงเป็นเพราะว่าได้อานิสงส์จากการใส่บาตรทุกเช้าด้วยสาธุสิคะสาธุค่ะอนุโมทนาบุญพี่แฟนก็ได้อานิสงส์เหมือนกันนะจากอาหารของพี่เปิ้ลไปเก็บเพราะยังไม่ตายเพราะไปเอามากินที่ออฟฟิศกันทุกวันห่อมาน่ากลัวสาธุพี่เปิ้ลหรือว่าแบบตักปุ๊บอิ่มเลยยังไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะแฟนคลับเป็นไงบ้างแฟนคลับอุ๊ยแฟนคลับก็แบบเฮลั่นเลยค่ะร่วมยินดีกับพี่ด้วยเออแล้วก็แบบว่าอุ๊ยตาละพี่เปิ้ลเนี่ยบุญดีเนาะอะไรก็มีแซวนี่แล้วก็มีแซวบอกว่าเพราะว่าพี่เปิ้ลใส่บาตรทุกวันด้วยผลไม้อย่างฝรั่งด้วยหรือเปล่าคะน้องๆแฟนคลับก็แซวมาก่อนจะลอยอยากบอกข้างๆมีคนนั่งหรือยังนะคะไม่ยังหรือคะพออยากกินฝรั่งขอบคุณข่าวกันด้วยจากสยามดาราแล้วก็ภาพประกอบจากอินสตาแกรมของพี่เปิ้ลไอรินด้วยนะคะขอบคุณช่วงนี้ของเรากันนิดนึงดีกว่าเนาะกับไทยๆเมาส์ทูเมาส์เจ็บคอมั้ยไทยๆเมาส์ทูเมาส์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจแฟนชิพครับเรา2คนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channelอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยไทย Channel ด้วยนะคะไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง